ไปเริ่มที่คู่นี้นะครับที่แอนฟิลด์เป็นลิเวอร์พูลครับพบกับซอลต์แฮมป์ตันลิเวอร์พูลนักเตะบาดเจ็บหลายรายครับแต่ก็ถือว่ายังคงฟอร์มโดดเด่นตั้งแต่เกมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเริ่มมา2นาทีครับเป็นฝั่งลิเวอร์พูลขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0ครับจังหวะนี้ยิงเข้าไปอย่างง่ายดายเลยเป็นดีโอโกโจต้านะครับคนที่จ่ายมาให้คือแอนดูโรเบิร์ตสันครับที่แทงมาให้กับทางดีโอโกโจต้าแปรเปลี่ยนทางเข้าไปครับเจ้าตัวก็ขอแสดงค่าดีใจเป็นเล่นเกมซะหน่อยอีก1ประตูนาที32นะครับเป็นลิเวอร์พูลขึ้นนำห่าง 2-0 คราวนี้เป็นคนเดิมครับดีโอโกโจต้ายืนกลางมุ้งอยู่หน้าประตูสุดท้ายยิงเข้าไป2ประตูต่อ0ครับลิเวอร์พูลนำเร็วครับคนเปิดเป็นโมฮาเหม็ดซาลาห์ครับและในครึ่งแรกไม่หยุดแค่นี้ครับเป็น3ประตูต่อ0คราวนี้หน้ากรอบเขตโทษและเป็นเทียโกอัลคันตาร่าครับที่ยิงบอลเข้าไปจบครึ่งแรกเนี่ย 3-0 เลยนะครับลิเวอร์พูลแต่งเข้าซ้ายแล้วกดบอลติดแฉลบเปลี่ยนทางเข้าประตูไปครับแล้วตัดทับกลับมาครับเป็นอีก1ประตูของลิเวอร์พูลคราวนี้มาจากเฟอร์จิลฟันไดครับลูกเปิดเตะมุมครับเปิดเข้ามาแล้วก็เฟอร์จิลฟันไดใช้เท้ายิงบริเวณจุดโทษ12หลาแบบไม่ต้องจับเลยจบที่ 4-0 ครับลิเวอร์พูลเอาชนะซาวท์แฮมป์ตันไปได้สำเร็จที่สกอร์นี้ไปดูการพูดคุยหลังเกมครับของกุนซือผู้จัดการทีมอย่างเจอร์เก้นคล็อปนะครับออกมายืนยันว่าทีมยังต้องปรับปรุงเพราะปล่อยให้คู่แข่งมีโอกาสมากไปหน่อยแม้ว่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะซาวด์แฮมป์ตันไปได้ที่สกอร์ขาดลอยก็ตามครับโดยกล่าวว่าค่อนข้างที่จะสบายหน่อยแต่ถือว่าโอกาสที่คู่แข่งได้มีมากเกินไปอาริสันเบเกอร์อาจต้องใช้แรงเซฟมากหลายครั้งนั่นเป็นสิ่งต้องปรับปรุงนะครับแต่ก็เข้าใจว่าในสัปดาห์แบบนี้เมื่อชนะมา3เกมติดการตั้งสมาธิอาจจะเป็นความท้าทายเสียหน่อยก็อีกเรื่องนึงก็ทีมสามารถทำประตูได้มากก็หวังว่าจะทำได้มากแบบนี้ในทุกเกมนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องคิดเป็นการตัดสินใจที่ดีกว่านี้เกมมันเหมือนจะง่ายแต่จริงๆแล้วพอมีโอกาสของคู่แข่งที่มากมายเนี่ยเขาเองก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ถือว่าค่อนข้างจะรัดกุมครับสำหรับเจอร์เก้นคล็อปไปดูอีกหนึ่งคู่นะครับคู่ที่เตะเร็ว 1 ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้ 19 นาฬิกา 30 นาที อาร์เซนอลเจอกับนิวคาสเซิลนะครับก็เริ่มมาครับครึ่งแรกเนี่ยยัง 0-0 อยู่ครึ่งหลังครับเป็นอาร์เซนอลที่บุกกดดันอย่างหนักก่อนจะได้ประตูจนได้และเป็นลูกนี้ครับบูกาโยซาก้ากดด้วยซ้ายเข้าไปคนจ่ายบอลให้เป็นนูโน่ตาบาเรสนะครับที่ป้ายบอลต่อมาซาก้าหลุดตำแหน่งรับหน้าและก็ยิงด้วยซ้ายผ่านมือเข้าไปครับเป็น 1-0 นาที66ครับเป็นอาร์เซนอลได้อีก1ลูกคราวนี้เป็นทางกาเบรียลมาร์ติเนลลี่นะครับที่ยิงบอลเปลี่ยนทางเข้าประตูอย่างยอดเยี่ยมเป็นตัวสำรองลงมานาที64นะครับนาที66ก็ยิงได้เลยต้องชมคนจ่ายคือทาเกฮิโร่โทบิอาสึนะครับที่จ่ายบอลมาให้กับทางมาร์ติเนลลี่ได้ยิงเน่งๆตรงนี้เข้าไปอย่างสวยงามจบเกมอาร์เซนอล2นิวคาสเซิล0นะครับนั่นคือ3แต้มอาร์เซนอลและเอดดี้ฮาวก็ประเดิมการคุมทีมข้างสนามเกมแรกยังไม่มีคะแนนนะครับนั่นคืออาร์เซนอลและก็นิวคาสเซิลขณะที่มิเกลอาร์เตต้าครับซึ่งเป็นผู้จัดการทีมอาร์เซนอลก็ยอมรับนะครับว่ามีความสุขที่ทีมกลับมาเก็บ3แต้มหลังจากที่พ่ายต่อลิเวอร์พูลมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับดังนั้นก็ต้องการกลับมาชนะให้ได้ในทันทีแล้วก็ทำได้สำเร็จภาพรวมเกมพอใจมากต้องอดทนต้องเล่นกันอย่างมีจังหวะและก็เป็นสิ่งที่ทำให้ดีในครึ่งหลังครับก็หาพื้นที่ได้สามารถจบสกอร์ได้และก็เป็นประตูนะครับนั่นคือ2คู่ของทีมบิ๊กเนมที่ผ่านไปไปดูอีก1คู่บ้างครับเป็นเกมที่เซลเฮิร์สต์พาร์คเป็นคริสตัลพาเลซครับพบกับแอสตันวิลล่าแอสตันวิลล่าก็เป็นอีกหนึ่งเกมของกุนซือคนใหม่อย่างสตีเวนเจอราร์ดนะครับมาบุกมาเจอที่ลอนดอนของคริสตัลพาเลซเริ่มเกมมา15นาทีแรกลูกนี้ 1-0 ครับเป็นลูกยิงของแมตต์ทาร์เก็ตที่ยิงด้วยซ้ายเข้าไปคือเป็นบอลที่มาจากเตะมุมแอชลียังเปิดมาสุดท้ายแมตต์ทาร์เก็ตได้จับและยิง 1-0 นะครับนั่นคือเกมในครึ่งแรกครึ่งหลังครับนาที86นะครับเป็นทางฝั่งแอสตันวิลล่ายังคงแรงต่อเนื่องครับเท้าซ้ายของจอห์นแมคกินส่งให้แอสตันวิลล่านั้นเอาชนะพาเลซได้ในช่วงเกมนี้แม้ว่าท้ายเกมเนี่ยพาเลซจะมาได้อีก1ประตูก็ตามแต่ก็ไล่ไม่ทันนะครับลูกนี้เป็นประตูตีไข่แตกมาจากมาร์คเกฮีแต่ก็ไล่ไม่ทันจบเกมเป็น3แต้มของ
แอสตันวิลล่านะครับแอสตันวิลล่า2คริสตัลพาเลส1นะครับเป็นอีก 1-3 แต้มของตัวกุนซืออย่างสตีเวนเจอราร์ดด้วยนะครับหลังเกมไปฟังคำพูดจากกุนซือคนนี้หน่อยคือนักเตะตำนานสโมสรลิเวอร์พูลสตีเวนเจอราร์ดก็เปิดใจว่าเป็น2สัปดาห์ที่ยอดเยี่ยมหลังจากเขาเข้ามาทำงานนะครับเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมมีลำบากกันบ้างในเกมนี้แต่ก็เชื่อว่า3แต้มยังเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเสมอก็ทำงานอย่างหนักแม้ว่าดีนสมิธนั้นจะสร้างทีมไว้ได้อย่างน่าประทับใจแต่เขาเองต้องมาปรับบางส่วนด้วยต้องทำความเข้าใจและมีในเรื่องของการทำงานอย่างหนักที่รออยู่อีกมากในทีมแอสตันวิลล่ามีนักเตะที่เชี่ยวชาญเรื่องลูกเซตพีซและก็ถือว่างานของเขาเองคือการที่จะเล่นงานจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ดังนั้นเนี่ยทุกคนควรจะได้รับเครดิตจากการทำประตูได้ทั้ง2ลูกในเกมกับคริสตัลพาเลซนะครับเป็นอีก3แต้มของสตีเวนเจอราร์ดและก็ตัวแอสตันวิลล่าด้วยนะครับเมื่อคืนนี้มีอีก2คู่นะครับเป็นเกมของนอร์วิชซิตี้พบกับวูลฟ์แฮมตันวันเดอเรอร์สครับเกมนี้ก็ถือว่าแลกกันอย่างสนุกสูสีจบอาจจะไม่มีประตูแต่ก็มีจังหวะที่น่าสนใจมากมายเริ่มที่นาที42ครับเป็นวูลฟ์ที่เกือบจะได้ตรงนี้แหละครับโอกาสเกือบจะเป็นประตูขึ้นนำของบูฟเหมือนกันสุดท้ายยิงไปติดเซฟครับก็เป็นทางจาบูตินโยที่ยิงไปโดนเซฟของทิมครูเป็นการสื่อสารผิดพลาดของนอริชครับสุดท้ายจาบูตินโยยิงอย่างนอกกรอบแต่ทิมครูซุปเปอร์เซฟไว้ได้ครึ่งหลังเป็นนอริชที่โอกาสลุ้นบ้านนะครับเป็นติมูปุกี้ที่ได้โอกาสตรงนี้ครับทะลุช่องมาแต่พอจะยิงมันผิดเหลี่ยมไปหน่อยก็เลยยิงไปติดเซฟของโฮเซซาผู้รักษาประตูทีมบูฟแฮมป์ตันจบเกม 0-0 แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนอริช0ครับแล้วก็วูลฟ์แฮมป์ตัน0กุนซือใหม่ดีนสมิธประเดิม3แต้มเกมแรกแล้วก็เกมที่เสมอ 0-0 นะครับขณะที่ไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนนะครับก็จะพบกับลีดส์เมื่อคืนนี้เกมนี้ก็สนุกเหมือนกันแม้ว่าจะไม่มีประตูนะครับทุกเกมพรีเมียร์ลีกติดตามชมได้ทาง True Premier Football HD เริ่มเกมมา7นาทีนะครับไบรตันก็เกือบจะได้ประตูนำตรงนี้แหละครับเกมสุดเส้นกราบฝาสุดท้ายเหน่งๆตรงนี้เลยนิวโมเปยิงข้ามคานไปแบบน่าผิดหวังนั่นคือโอกาสในครึ่งแรกของไบรตันนะครับโมเปจุดเส้น6หลาพอดีเลยเตะข้ามคานไปแบบค้านสายตามากนาที19นะครับเป็นทางฝั่งทีมไบรตันที่มีโอกาสบ้างและเกมจะกราบขวาอีกแล้วคราวนี้บอลไปชนเสานะครับลูกยิงของเลอันโดทรอสซาจบเกมไบรตันก็ไม่สามารถทำประตูได้จบที่สกอร์0ประตูต่อ0ไบรตัน0ลีดส์ยูไนเต็ด0นะครับนั่นคือเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาในคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนะครับมีอีกหลายคู่ให้ได้ติดตามกันเริ่มที่แมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับ3ทุ่มตรงติดตามชมได้ทาง True Premier Football HD 1ช่อง600และ True Premier Football HD 2ช่อง602นะครับขณะที่เบอร์ลี่พบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ของอันโตนิโอคอนเต้ก็เตะ3ทุ่มเหมือนกันครับ21นาฬิกาติดตามชมได้ทาง True Premier Football HD 3 603นะครับอีกคู่เป็นเลสเตอร์ซิตี้ครับของเบรนแดน โรเจอร์สพบกับวัตฟอร์ด3ทุ่มตรงเช่นเดียวกัน True Premier Football HD 4 604นะครับขณะที่เบรนท์ฟอร์ดพบกับเอเวอร์ตันครับ3ทุ่มตรงเช่นเดียวกัน True Premier Football HD 5ช่อง605และไฮไลท์ในค่ำคืนนี้นะครับเป็นเชลซีเล่นในสแตมฟอร์ดบริดจ์พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด5ทุ่มครึ่ง23นาฬิกา30นาที True Premier Football HD 1ช่อง600 True Premier Football HD 2ช่อง602ครับและช่อง True 4K สามารถติดตามรับชมได้แบบภาพคมชัดแบบ 4K นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรายการ TNN Sport อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออีกมากมายกับทางสถานีนะครับ